เพื่อนๆดูว่ามันซ่าขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะเทปาเช่ทุเรียนค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอร่อยมากเพื่อนๆโอ้ Amazing เหมือนกันนะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปเปลือกสับปะรดนะคะวันนี้เราจะแปรรูปเปลือกสับปะรดเป็นเทปาเช่ทุเรียนนะคะมี FC เรียกร้องเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนด้วยนะคะเราก็จะมาเอาใจ FC ที่เป็นสายทุเรียนกันนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเทปาเช่ทุเรียนกันนะคะดูซิว่ามันจะอร่อยเหมือนวายทุเรียนที่ป้าหมูทำไหมนะวันนี้เราจะใช้เปลือกสับปะรดนะคะร้านทำความสะอาดตกแต่งให้สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะเราจะใช้เปลือกสับปะรดที่100กรัมนะคะทุเรียนป้าหมูใช้พันหมอนทองนะเราจะใช้ที่100กรัมนะคะยีเนื้อออกมาแบบนี้นะน้ำตาลทรายป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวนะ200กรัมน้ำดื่มนะคะเราใช้1ลิตรนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำดื่มไปต้มกับน้ำตาลทรายให้เป็นน้ำเชื่อมก่อนนะคะแล้วก็พักให้น้ำเชื่อมเราเย็นสนิทก่อนนะป้าหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะ100กรัมนะคะเราจะเทลงโหลหมักนะ เนื้อทุเรียนที่เรายีไว้นะคะเราจะเทลงไปในโหลหมักเลย เราใช้เนื้อประมาณที่เอาไปทำน้ำกะทิทุเรียนนะคะเนื้อประมาณนั้นได้นะถ้าแข็งเกินไปกรอบเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีรสชาตินะคะนะถ้าเป็นพวกหลงลับแลลินลับแลเนี่ยอร่อยเลยเพื่อนๆนะแต่ว่าป้าหมูไม่มีนะเราก็จะใช้เป็นหมอนทองนะเพราะว่าหาซื้อง่ายนะคะสมาชิกท่านใดมีสวนทุเรียนนะคะหรือว่าหาซื้อได้ง่ายในพื้นที่ของท่านนะพวกตระกูลหลงลับแลลินลับแลหรือว่าก้านยาวพวกนี้นะคะมันก็จะได้รสชาติที่หวานหอมมากกว่านะน้ำเชื่อมที่เราพักจนเย็นสนิทแบบนี้นะคะเราจะเทลงไปในโหลเลยพอเราเทน้ำเชื่อมลงไปในโหลเรียบร้อยเราจะปิดฝานะคะไม่ต้องปิดสนิทมากก็ได้นะเพื่อนๆนะปิดให้เขาแบบหลวมแบบนี้นะเขียนสติ๊กเกอร์มาติดไว้นะ นี่นะคะบ่มผ่านไป1คืนให้เพื่อนๆมาเขย่าโหลนะคะเขย่าแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้เราจะหมักในอุณหภูมิห้อง3คืนนะผ่านไป1คืนก็คือเขย่าโหลเลยเขย่าโหลเพื่อเพิ่มอากาศเพิ่มออกซิเจนให้เขานะเหมือนโหลนี้นะคะโหลนี้ผ่านมา1คืนแล้วนะเพื่อนๆดูเขาเริ่มสร้างกรดสร้างแก๊สเห็นไหมคะเขาเริ่มสร้างกรดสร้างแก๊สแล้วเพราะว่าเปลือกสับปะรดเนี่ยมันมียีสต์จากธรรมชาติพอผ่านไป1คืนเนี่ยป้าหมูก็จะมาเขย่าแบบนี้เป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในโหลนะคะแล้วก็พออากาศมันโฟเพื่อนๆเห็นไหมการทำงานของยีสต์มันก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอหมักครบ3วันเนี่ยเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้นะว่าเทปาเช่ทุเรียนของเรามันจะอร่อยไหมจะถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่ทุเรียนนะคะเราหมักกากมา3วันแล้วนะเพื่อนๆนะก็คือ18 19 20นะคะวันนี้ป้าหมูจะกองกากนะเรากองวันที่20หรือ21ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้เกินนี้นะเราจะหมักกากไม่เกินนี้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าหมักนานกว่านี้มันจะมีกลิ่นหมักดองนะคะมันจะไม่อร่อยนะในการหมักแต่ละวันนะคะเราหมัก3วันเนี่ยวันแรกที่เราหมักเนี่ยเราก็เขย่าเขาพอวันที่2มาเราก็เขย่า1ครั้งวันนี้วันที่3ที่เราจะกองกากเราก็เขย่าอีก1ครั้งเราจะเขย่าวันละ1ครั้งนะคะระหว่างการหมักนะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มออกซิเจนภายในโหลหมักนะคะให้ยีสต์เขากระจายตัวและทำงานได้ทั่วถึงนะถ้าเราไม่เขย่านะคะยีสต์มันจะมากองกันอยู่เหนือน้ำเนี่ยเป็นฝ้าขาวๆนะมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะอันนี้กลิ่นค่อนข้างแรงกลิ่นทุเรียนค่อนข้างแรงนะคะอาจจะเราใช้ทุเรียนสุกมากก็ได้แต่ก็หอมนะเพื่อนๆนะกลิ่นแรงแต่ว่า
อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนนะถ้าไม่ได้ชื่นชอบทุเรียนโดยตรงก็ต้องไปทำเทปาเช่สูตรอื่นนะคะเรากรองผ่านกระชอนได้เลยตอนนี้เรากรองกากเสร็จเรียบร้อยเราจะปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาให้สนิทเลยเนี่ยปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะเราบ่มในขวดนะคะผ่านไป1คืนให้เพื่อนๆมาตรวจขวดนะว่าขวดเนี่ยมันตึงไหมหรือว่ากดบุ๋มบุ๋มลงอยู่ถ้าขวดกดบุ๋มบุ๋มลงอยู่แบบนี้นะคะหมายความว่าฝาเกลียวมันเสียเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนขวดใหม่นะแต่ถ้าผ่านไป1คืนเพื่อนๆมาดูถ้าผ่านไป1คืนเนี่ยอันนี้คือผ่านไป1คืนนะขวดเนี่ยกดไม่ลงเลยเพื่อนๆดูนิ้วป้าหมูนะกดไม่ลงเลยเนี่ยขวดตึงเป๊กแบบนี้เนี่ยเห็นไหมกดไม่ลงแบบเนี้ยเทปาเช่ของเราถึงจะทำงานได้ดีนะคะแบบนี้มันถึงจะมีความสู้ซ่านะเพราะว่าขวดใช้งานได้นะคะแต่ถ้าผ่านไป1คืนเพื่อนๆมาตรวจขวดยังนิ่มอยู่ขวดยังอ่อนอยู่เลยนะเพื่อนๆก็เปลี่ยนขวดนะคะเพราะว่าฝาเกลียวมันอาจจะเสียได้นะขวดน้ำอัดลมฝาเกลียวมันก็เสียได้นะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆ เห็นปิดสนิทแต่ว่าบางทีเกลียวมันหลวมนะคะมันปิดสนิทก็จริงนะเพื่อนๆ นะเนี่ยฝามันปิดสนิทปิดจนตึงมือเลยก็จริงนะแต่ว่าเกลียวที่ปากขวดนะคะมันอาจจะสึกนะถ้าเราใช้งานขวดบ่อยนะคะเกลียวที่ปากขวดเนี่ยมันอาจจะสึกมันอาจจะล้มนะมันทำให้แก๊สระเหยออกไปได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3วันนะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตว่าเทปาเช่ทุเรียนของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเราไหมหรือว่าควรหลีกเลี่ยงแบบไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่ทุเรียนนะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องได้3คืนแล้วนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ขวดตึงมือแบบนี้เลยตอนนี้ขวดตึงมือแบบนี้เลยกดไม่ลงนะคะแบบนี้ก็มีกดมีแก๊สในขวดนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเทปาเช่ทุเรียนจะมีความซ่าถูกใจเราแค่ไหนเพื่อนๆดูว่ามันซ่าขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะเทปาเช่ทุเรียนค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะหืออร่อยมากเพื่อนๆโอ้ Amazing เหมือนกันนะเทปาเช่ทุเรียนนะเพื่อนๆ นะไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะกลิ่นนี้ใช้ได้รสชาติก็ใช้ได้เลยเพื่อนๆอร่อยมากตัวนี้บอกเลยมันได้ความแปลกใหม่นะมันได้ความแปลกใหม่ของรสชาติเพื่อนๆแต่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนพอดีนะเดี๋ยวป้าหมูจะรีบตัดต่อคลิปและปล่อยออกอากาศให้เพื่อนๆได้ทำตามสูตรนะอร่อยมากนะคะมัน Amazing มากเพื่อนๆมันมีความแบบแปลกใหม่อ่ะมันได้รสชาติที่อร่อยหอมทุเรียนหอมกลิ่นนุ่มๆนะมันไม่ได้แบบทุเรียนจ๋านะคือเราใส่ตามสูตรนะเพื่อนๆป้าหมูบอกแล้วว่าเวลาที่ป้าหมูทำเครื่องดื่มอะไรเนี่ยมันจะเป็นสูตรค่ะพอมันเป็นสูตรเนี่ยเพื่อนๆทำตามกี่ครั้งมันก็จะได้ความอร่อยเหมือนกันทุกครั้งเราใส่เปลือกสับปะรดเท่าไหร่ใส่เนื้อทุเรียนเท่าไหร่ป้าหมูบอกหมดน้ำตาลใส่เท่าไหร่เพื่อนๆอย่านอกสูตรนะคะทำตามสูตรเนี่ยมันจะได้ความอร่อยนะเราลองทำก่อนครั้งแรกทำตามสูตรเลยเป๊ะๆนะหมักเราบ่มเนี่ย3วัน4วันก็ได้เพื่อนๆมันจะได้ความซ่ามากขึ้นด้วยบ่มในขวด3วันเนี่ยมันก็ได้ความซ่าในระดับนึงนะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความซ่ามากๆนะคะบ่มในขวด5คืนไปเลยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะนำมากินนะคะมันจะได้ความชุ่มฉ่ำกว่านี้อีกอันนี้ป้าหมูบ่มในอุณหภูมิห้องนะแล้วเอามาเทชิมเลยเนี่ยมันยังอร่อยขนาดนี้แล้วถ้าเพื่อนๆบ่ม5คืนเอาไปแช่ตู้เย็นนะโอ้โหบอกเลยเบียร์สดแท้ๆอร่อยนะคะมันมีความนุ่มความหอมละมุนของทุเรียนนะผลไม้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเพื่อนๆบอกเลยว่าป้าหมูเอามาแปรรูปนะค
คิดค้นสูตรนะไม่ใช่ทำไก่กานะคะมีความอร่อยลงตัวถึงจะเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกได้ทำตามนะทุเรียนที่ป้าหมูใช้เป็นพันหมอนทองนะเพื่อนๆใช้หลงหลินรับแลได้หมดเลยค่ะก้านยงก้านยาวลูกละเป็นพันน่ะยิ่งอร่อยนะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเอาตัวที่มันเละเป็นปลาร้ามาทำเพราะว่าเวลาที่เราหมักเป็นเทปาเช่ออกมาแล้วอ่ะมันจะมีความขมตัวนี้นะป้าหมูใช้เนื้อที่เขาเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนเวลาที่หมักเทปาเช่ออกมาคืออร่อยมากไม่มีความขมเลยกินหอมอ่อนๆขึ้นจมูกไม่ได้แบบทุเรียนจ๋าจนกินไม่ได้นะอันนี้นะถึงจะไม่ใช่คอทุเรียนนะป้าหมูว่าก็ดื่มได้นะมีความอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเครื่องดื่มเทปาเช่นะคะมันเป็นเบียร์เม็กซิโกนะที่ประเทศเม็กซิโกเขานำเปลือกสับปะรดมาแปรรูปเป็นเบียร์สดนะคะป้าหมูก็เอามามิกแอนด์แมทให้มันเหมาะกับประเทศไทยบ้านเราที่มีผลไม้หลากหลายนะคะป้าหมูทำเทปาเช่มิกผลไม้เนี่ยมาหลากหลายสูตรมากเลยเป็นต้นฉบับที่มิกเทปาเช่เลยนะคะป้าหมูกล้าการันตีได้เลยออริจินอลต้องป้าหมูพาทำเท่านั้นนะบอกเลยค่ะสูตรเด็ดอร่อยจริงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำเทปาเช่อย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ